มาค่ะมาฝึกนอนยาวแบบเห็นผลไปด้วยกันใช้ได้กับเด็กที่ดูดเต้าและใช้ได้กับเด็กที่ดูดขวดการฝึกให้ลูกนอนยาวแบบจริงจังแล้วจะฝึกให้ลูกนอนยาวมี2แบบให้คุณแม่ๆเลือกใช้ให้เหมาะสมสำหรับบ้านของคุณแม่ค่ะมันจะมีตั้งแต่แบบที่ค่อยเป็นค่อยไปไม่ทรมานจิตใจทั้งแม่และลูกและแบบที่หักดิบฝึกร้องไห้แต่จบและทำได้ให้คุณแม่ค่ะลองฟังดูและเลือกเอานะคะว่าตัวเองค่ะเหมาะกับเส้นทางไหนมาค่ะมาฝึกนอนยาวแบบเห็นผลไปด้วยกันเริ่มจากวิธีแรกก่อนเลยละกันเป็นวิธีที่เสียน้ำตาน้อยที่สุดนั่นก็คือแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบค่อยเป็นค่อยไปใช้ได้กับเด็กที่ดูดเต้าและใช้ได้กับเด็กที่ดูดขวดแบบค่อยเป็นค่อยไปก็บอกแล้วว่าค่อยเป็นค่อยไปดังนั้นเราจะต้องมีการเซตนะคะการเซตของเราก็คือว่าอย่างที่บอกเนาะกิจวัตรประจำวันอย่างที่แจ้งไปแล้วก็ในขณะเดียวกันค่อยเป็นค่อยไปเราต้องมาดูว่าในแต่ละคืนลูกตื่นกินนมนะคะเนาะกี่ครั้งต่อคืนให้เราพยายามที่ลดปริมาณการที่ตื่นกินนมถี่บ่อยของลูกลงและให้ลูกดูดสั้นที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะคะค่อยเป็นค่อยไปคือลดปริมาณความถี่ในการที่ลูกจะตื่นกินนมนะคะลงและให้ลูกดูดนมสั้นที่สุดยกตัวอย่างเช่นถ้าเดิมทีลูกดูดขวดหรือดูดเต้า3ครั้งต่อคืนให้คุณแม่เริ่มจากนะคะให้ลูกนะคะลดการกินนมลงเหลือดูด2ครั้งและดูดสั้นที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้คือไม่เกิน5นาทีแบบนี้เป็นต้นถ้าทำได้ปุ๊บให้ค้างไว้ก่อนประมาณสัก 3-4 วันหรืออาจจะนานถึง1อาทิตย์พอลูกทำได้ก็ค่อยลดรอบการกินนมลงหรือว่าลดปริมาณขวดนมลงและดูดให้สั้นที่สุดทำได้ค้างไว้ก่อน 3-4 วันหรือประมาณ1สัปดาห์และสุดท้ายก็จะเหลือแค่ดูดให้สั้นที่สุดคือค่อยเป็นค่อยไปลดลงเรื่อยๆจนลูกค่ะค่อยๆตอบสนองว่าแทบจะไม่มีอะไรตกถึงกระเพาะแล้วอย่างสมมุติว่าถ้าดูดเต้าดูดแค่5นาทีก็แทบไม่ได้มีนมอะไรมากมายเลยหรือถ้าเป็นสายดูดขวดจะต้องเริ่มจากการที่ลดปริมาณขวดลงจนเหลือขวดหนึ่งและลดปริมาณนมในขวดนั้นลงเรื่อยๆจนเหลือปริมาณนมแค่ประมาณ 1-2 ออนคือมันแทบจะไม่กระเทือนอะไรกับกระเพาะลูกเลยและสุดท้ายคือกอดลูกแล้วก็บอกว่าคืนนี้นอนยาวกันนะเราจะได้มากินนมนมอีกทีนึงคือตอนเช้านมก็ต้องนอนเช่นเดียวกันแล้วถ้าสมมุติว่าลูกตื่นขึ้นมาร้องไห้ก็จะต้องกอดลูกนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเรากินนมอีกทีพรุ่งนี้นะแม่เข้าใจหนูนะสัญญาอะไรไว้ก็ต้องเป็นสัญญาพอตื่นเช้านะคะเนาะลูกตื่นเช้ามาอ่ะ 7-8 โมงก็โอเคเก่งมากเลยลูกนอนยาวได้เดี๋ยวเราไปกินนมกันนะแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือแบบค่อยเป็นค่อยไปเสียน้ำตาเสียน้ำใจกันน้อยที่สุดโอเคมั้ยคะแล้วแต่สะดวกเวนี้ก็จัดกันไปเลยค่ะคุณแม่หรืออีกเวนึงก็คือว่าแบบหักดิบมันจะมีสเต็ปนิดนึงแบบนี้คือร้องไห้เจ็บจบและเห็นผลเวนี้เราจะใช้นะคะระยะเวลาของการฝึกก็คืออย่างที่บอก7วันขึ้นไปหรือบางคนอาจจะ10วันหรือบางคน14วันนะคะเนาะขึ้นอยู่กับว่าเราค่ะจิตใจแข็งแรงต่อเสียงร้องไห้ลูกมากน้อยแค่ไหนเวนี้นะคะก็คือจะเป็นการฝึกลูกนอนยาวนะคะแบบ3สเต็ปสัก3สเต็ปแบ่งดังนี้ค่ะ3วันแรกอันนี้จะเรียกว่าสเต็ปแรกสเต็ปที่1สเต็ปที่1คือ3วันแรก3วันแรกนี้ทำทุกอย่างเหมือนที่แม่โบพูดไปเลยตั้งแต่ว่ารูทีนแปรงฟันเอาลูกเข้านอนจัดแสงสีมีกลิ่นอโรมาทุกสิ่งทุกอย่างและให้ลูกกินนมให้อิ่มน้ำสำราญไม่ว่าจะเป็นดูดเต้าหรือดูดขวดนะแล้วก็บอกว่าอ่ะนอนยาวกันเจอกันอีกทีคือพรุ่งนี้เช้าแล้วก็พาลูกเข้านอนพาลูกเข้านอนตั้งแต่2ทุ่มไม่ควรดึกเกิน 3-4 ทุ่มแล้วก็หลังจากนั้นก็กล่อมให้ลูกนอนทีนี้ลูกก็จะนอนหลับไปถ้าสมมติว่าลูกตื่นขึ้นมาร้องไห้วูบแรกที่ตื่นขึ้นมาร้องไห้สเต็ปแรกนี้นะคะเนาะถ้าลูกตื่นขึ้นมาร้องไห้ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเนาะใช้วิธีการปลอบโอ๋นะคะที่ตัวเองเคยทำได้และเห็นผลยกตัวอย่างเช่นอาจจะกอดลูกแนบอกอาจจะให้ลูกดูดจุกปลอมนะคะหรือว่าอาจจะเดินโอ้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 เอ๋เอ๋นะคะเนาะหรืออาจจะยกตัวเบาๆกอดลูกแนบอกนะคะเนาะลองดูว่าลูกค่ะยอมที่จะนอนหลับต่อหรือไม่ถ้าสมมุติว่าโอเคเด็กบางคนอ่ะแค่ดูดจุกหรือว่าแม่ปลอบนะคะเขาก็คือนอนหลับยาวได้ก็
ไม่ต้องมีการให้อะไรใดๆทั้งสิ้นกับเขาแต่ถ้าสมมุติว่าโอ้แม่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่แม่โบพูดค่ะคุณแม่ขานะคะลูกร้องหนักมากเลยนะคะแล้วคือร้องมาจะชั่วโมงนึงแล้วค่ะไม่ไหวแล้วจิตใจไม่ไหวแล้วเหลือบมองดูนาฬิกานิดนึงตอนนี้กี่โมง5 ทุ่มหรือยังถ้าสมมติเหลือบมองเฮ้ยยังไม่5 ทุ่มนะคะอนุโลมให้ป้อนนมหรือให้ลูกเข้าเต้าได้แต่สั้นที่สุดเพื่อให้ลูกค่ะสงบและยอมนอนเท่านั้นไม่ใช่ให้ลูกกินเอาอิ่มแต่ต้องการที่จะหยุดการร้องให้ของเขาและให้เขาอะยอมนอนต่อดังนั้น3วันแรกทำแบบนี้คน3วันแรกก็คือเห็นผลเลยนะไม่กินนมเลยแต่ว่าบางคนใจยังสู้น้องยังใจสู้อยู่ค่ะคุณแม่คะสเต็ปที่2เราจะเรียกว่าวันที่4วันที่5วันที่6อันนี้จะเป็นสเต็ปที่2สเต็ปที่2เราทำเหมือนเดิมเลยค่ะคุณแม่ขาเอาลูกเข้านอนตั้งแต่แบบไม่เกิน 2-3 ทุ่มนะคะเนาะแล้วก็ให้กินนมอิ่มน้ำสำราญนะคะเนาะแล้วก็ถ้าลูกนอนทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเอาลูกนอนแล้วลูกเริ่มร้องไห้ที่จะตื่นขอกินนมนะคะเนาะเราค่ะก็คือจะเหลือบมองนาฬิกาแต่ในตอนนี้ค่ะสเต็ปที่2วันที่4 5 6เหลือบมองนาฬิกาเหลือบมองก็คือแค่ได้แค่เหลือบมองแต่จะไม่ได้มีการให้นมไม่มีการให้นมลูกแต่เราจะกอดลูกแนบอกหรือว่าเดินโอโอเอเอให้ลูกดูดจบตบก้นหรืออะไรวิธีการใดก็ได้ที่ทำแล้วเห็นผลนะคะเนาะแต่จะไม่ได้มีการให้นมคือสเต็ปที่2วันที่4 5 6คือฝึกนะคะปลอบโอยังไงก็ได้แต่ไม่ให้นมนะแบบนี้เป็นต้นกอดลูกแนบอกนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าถ้าตื่นขึ้นมาถึงค่อยกินนมอันนี้คือสเต็ปที่2บางคนแค่ผ่านสเต็ปที่2มาก็เริ่มเก็ตแล้วค่ะเขาก็เลิกการกินนมตอนกลางคืนแล้วก็นอนยาวได้นะคะเนาะแต่ถ้าบ้านไหนยังไม่ได้อีกค่ะแม่เข้าสู่วันที่7 8 9หรือวันที่10เป็นต้นไปอันนี้ก็จะเป็นการฝึกนอนยาวสเต็ปที่3สเต็ปที่3คือกินนมให้เสร็จจบอิ่มพาลูกเข้านอนนะคะเนาะลูกร้องไห้นะคะไม่มีการให้นมแล้วก็ปลอบโอได้แต่การปลอบโอนั้นจะต้องให้ลูกนอนบนเตียงแล้วก็ตบก้นเบาๆแล้วก็บอกว่าแม่อยู่นี่แม่เข้าใจหนูนะนะคะเนาะแบบนี้แค่นั้นนะคะเนาะลูกก็จะเริ่มค่อยๆเรียนรู้นะคะว่าโอเคนะคะว่าสุดท้ายแล้วยังไงก็ไม่ได้กินนมสุดท้ายแม่ก็จะต้องให้นอนนะคะแล้วก็เมื่อเรียนรู้นะคะวันเวลาผ่านพ้นไปก็จะเริ่มสามารถที่จะเลิกกินนมตอนกลางคืนได้แล้วก็เลิกมื้อดึกได้นั่นเองนะคะเนาะนี่ก็เลยเป็นวิธีการฝึกให้ลูกนอนหลับยาวนะคะ3สเต็ปนะคะฝึกลูกนะคะเนาะจะต้องใช้ระยะเวลายืนอย่างน้อย7วันขึ้นไปเพื่อให้ลูกรู้ว่าโอเคเรากำลังจะฝึกและรูปแบบการฝึกจะเป็นแบบนี้นะและ7วันนี้แม่ก็อย่าเพิ่งใจอ่อนนะคะมีการคุยกับคนในครอบครัวนะคะคุยกับป้าข้างบ้านด้วยเผื่อข้างบ้านอยากรู้ลูกร้องอะไรอ่ะลูกร้องอะไรอ่ะเอาฝึกนอนยาวค่ะประกาศนะเราจะฝึกนอนยาวลูกดิฉันอาจจะร้องไห้นิดนึงแต่ไม่ต้องกังวลใจนะคะแบบนี้เป็นต้นรู้เขารู้เราข้างบ้านรู้ทุกอย่างก็จะดีเองค่ะคุณแม่ค่ะโอเคมั้ยคะเนาะดังนั้นก็คือว่า7วันเป็นตัวแบบวัดเลยว่าใจจะไหวไหมก่อนลูกจะไหวไหมก่อนถ้าได้ลองทำ7วันแล้วเหนื่อยใจมากแม่ก็เป็นเหนื่อยเป็นเครียดจะซึมเศร้าแล้วค่ะแม่โบขาแล้วก็ลูกก็คือแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วถ้าไม่ไหวพักก่อนได้พักก่อนสักเดือนหนึ่งผ่านพ้นไปแล้วคิดไต่ตรองอีกครั้งหนึ่งว่าจะกลับมาฝึกนอนยาวไหมถ้าใจดีใจชื้นแล้วถึงค่อยกลับมาฝึกกันแต่ยืนพื้นในการฝึกต้อง7วันนะการฝึกอาจจะมีร้องไห้เสียน้ำตากันได้บ้างแต่จะต้องบอกว่าการร้องไห้เสียน้ำตาของลูกนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจหรือความสัมพันธ์อะไรของลูกเลยนะคะเนาะเพราะว่าเราฝึกด้วยการที่เรารู้ว่าเรามีเหตุและมีผลเมื่อลูกเติบโตขึ้นก็จะไม่ได้เกิดปมในใจของเขานั่นเองโอเคไหม